สองผู้ต้องหาปัดใช้ปืนยิงหน้าผับ RCA ตำรวจไล่วงจรปิดพบกลุ่มก่อเหตุคู่อริมีประมาณ10คนรองผบกน.1เผย2ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธยิงปืนหน้าผับย่าน RCA ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบกลุ่มผู้ก่อเหตุและคู่อริมีประมาณ10คนจากกรณีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทก่อนชักอาวุธปืนยิงหลายนัดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในซอย RCA แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกทม.เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุด17เมษายนที่สน.มักกะสันพันตำรวจเอกสักยะแสงวันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่ามีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุและคู่อริมีทั้งหมดประมาณ10คนล้วนเป็นวัยรุ่นย่านธนบุรีและมีการจับกุมได้ในที่เกิดเหตุแล้ว2รายพร้อมอาวุธปืนคือนายณัฐนนท์หรือหวานอายุ42ปีอาวุธปืนบาเรสต้าขนาด2นิ้วและนายณัฐพลหรืออามอายุ19ปีอาวุธปืนซิกซาวเวอร์ส่วนที่เหลือทราบตัวทั้ง2กลุ่มแล้วอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวคาดว่าภายในวันนี้จะสามารถจับกุมได้ทั้งหมดมาดำเนินคดีได้ทั้งนี้จากการสอบปากคำทั้งคู่ให้การว่าผู้ต้องหารู้จักกันและนัดกันมาเที่ยวที่สถานบันเทิงดังกล่าวแต่เมื่อมาถึงเจอกับคู่อริและได้มีปากเสียงและชกต่อยกันก่อนจะเกิดเหตุแต่ผู้ต้องหาให้การเพียงว่าไม่ได้เป็นคนยิงแต่หลังจากเกิดเหตุช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวทั้งคู่ได้ตรวจสอบพบปืนดังกล่าวยังเหน็บอยู่ที่เอวทั้งยังพบว่ากระสุนยังค้างอยู่ในรังเพลิงส่วนประเด็นที่ผู้ก่อเหตุสามารถพกปืนเข้าไปได้นั้นตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อเจ้าของร้านและผู้จัดการมาสอบปากคำเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามโทรศัพท์ไปแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีใครรับสายจึงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะซุกซ่อนนำปืนเข้ามาในช่องทางที่ไม่มีการตรวจค้นนอกจากนี้จากการตรวจสอบปืนทั้ง2กระบอกพบว่าเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนแต่ชื่อผู้ครอบครองไม่ตรงกับผู้ก่อเหตุขณะนี้กำลังประสานเจ้าของอาวุธปืนตัวจริงมาให้ปากคำขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เพียงแค่6คนทั้งหมดยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆแต่ทั้ง6คนนี้ไม่ใช่คู่อริของกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นเพียงนักท่องเที่ยวที่ถูกลูกหลงเท่านั้นส่วนคู่อริคาดว่าไม่โดนกระสุนตำรวจเค้นสอบ2มือยิงหน้าผับ RCA ให้การวกวนทั้งคู่ยังเมาอยู่ผบกน.1ร่วมสอบปากคำ2ผู้ต้องหาใช้ปืนยิงหน้าผับย่าน RCA บาดเจ็บหลายรายเผยทั้งคู่อยู่ในอาการมึนเมายังให้การวกวนจากกรณีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทก่อนชักอาวุธปืนยิงหลายนัดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในซอย RCA แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกทม.เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุด17เมษายนบรรยากาศที่สน.มักกะสันผู้ต้องหาทั้ง2รายคือนายณัฐนนท์อายุ41ปีและนายณัฐพลอายุ19ปีมีความผิดในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและผิดพรบ.อาวุธปืนซึ่งตำรวจเตรียมสอบปากคำทั้ง2คนอีกครั้งช่วงเที่ยงวันนี้เพราะยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคู่อยู่ในอาการมึนเมาให้การวกวนและหลังจากนี้จะนำตัวฝากขังที่ศาลอาญาด้านพลตำรวจตรีอัฐพรวงศ์สิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าตนเองอยู่ร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนตั้งแต่เมื่อคืนเบื้องต้นผู้ต้องหายังอยู่ในอาการเมาสุราอย่างหนักให้การสับสนคุยไม่รู้เรื่องส่วนพฤติการของผู้ต้องหาถืออาวุธปืนคนละกระบอกไล่ยิงคู่อริมาจากถนนด้านหน้าสถานบันเทิงและเมื่อมาถึงหน้าสถานบันเทิงผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในร้านโดยนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนเป็นเพื่อนกันหรือมาด้วยกันหรือไม่ซึ่งตำรวจต้องไปไล่กล้องวงจรปิดดูอีกครั้งเบื้องต้นในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนจำนวน7ปลอกและกระสุนปืนนอกจากนี้ตรวจสอบประวัติพบว่านายณัฐนนท์มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่สน.ดินแดงและนายณัฐพลมีประวัติเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียิงสนั่นส่งท้ายสงกรานต์ย่าน RCA ถูกยิงเจ็บระนาวตำรวจคุมผู้ต้องสงสัยสอบเมื่อเวลา 1:00 นวันที่17เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้รับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณลานกว้างหน้าสถานบันเทิงในย่าน RCA ถนนพระราม9มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกลูกหลงจำนวนหลายรายที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ทางเข้า RCA ด้านถนนพระราม9บริเวณหน้าร้านออนิก
ซึ่งใช้พื้นที่กลางถนนจัดงานสงกรานต์เจ้าหน้าที่พบข้าวของถังน้ำกระจัดกระจายและพื้นที่ถนนยังพบปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่จำนวนประมาณ6ปลอกเจ้าหน้าที่จึงกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุทั้งนี้มีรายงานข่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกลูกหลงที่คนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บจำนวน4คนประกอบด้วยนายโอบนิธิพึ่งเคหาอายุ26ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพนางสาวจิราพรพูนสุขอายุ26ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปิยเวชนายณัฐนนท์นนทสุดอายุ25ปีและนายทิติพลสุภประเสริฐอายุ28ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรเวชและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งหลบกระสุนปืนอีก4รายซึ่งจากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเห็นผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหาชายที่อยู่ภายในงานแล้วเกิดมีเรื่องชกต่อยกันจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงลงพื้นหลายสิบนัดทำให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ขณะนี้นำตัวไปสอบสวนที่สน.มักกะสัน